สวัสดีนะครับทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับฝากกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มี X360 มาบินให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกับงานลูกค้าก็จะเป็นตัว X360 ลำเดิมแหละแต่ว่ามาอัพชุดไฟให้เป็นแบบเทพๆนะครับซื้อดีกว่าเก่านะครับก็จะมีในส่วนของเซอร์โวยกพีทนะครับก็จะใช้เป็นของกลาสนะครับ3ตัวนะครับตอนแรกก็คือกลาสตัวเล็กเนี่ยเอาไว้กันหางนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสั่งมาเพิ่ม2ตัวแล้วก็ถอดเอาตัวที่มันเป็นกันหางก็มาไว้เป็นยกพีทนะครับยี่ห้อกลาสนะครับแล้วก็เซอร์โวกันหางก็จะเป็นของกลาสเช่นเดียวกันก็คือทั้งยกพีททั้งกันหางเนี่ยเป็นของกลาสนะครับแล้วก็สปีดใช้เป็นตัว Platinum V4 นะครับเป็นของ Hobby Wing นะครับเป็นซอฟต์สตาร์ทนะครับก็คือจะดีกว่าตัวเก่าแต่ว่าขนาดแอมป์เท่ากันแต่ว่าตัวนี้ก็จะดีกว่าในส่วนของเอาไปบินต่อเป็นแบบ 3D คือลำเนี้ยชุดไฟนี่คือเทพหมดเลยนะครับสามารถที่จะบิน 3D ได้ลูกค้านะครับก็ทักมาบอกว่าอยากให้ผมจัดหนักๆเลยนะฮะคืออยากให้ผมบินแบบว่า 3D หนักๆตอนแรกผมก็ไม่อยากจะทำนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงแต่ทีนี้ก็ผมก็คุยกับลูกค้าต่อรองกันนะครับว่าโอเคลำนี้ผมทำให้เนี่ยผมจะบินแค่หงายท้อง 3D เบาๆนะครับคือจะพริบหน้าพริบหลังนะครับปิ้งปลาเข้าออกแล้วก็มีหงายท้องค้างนิดๆหน่อยๆนะครับคงไม่ต้องถึงขนาดจัดหนักๆแบบหน้าดินแบบท่าต่อท่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับคือถ้าถามว่าทำได้ไหม ก็ทำได้นะฮะพอมันทำได้หมดแหละแต่ว่าบางทีผมอ่ะไม่ได้บินมานานหลายวันมันก็อาจจะมีหลงนะครับคือผมก็ไม่มั่นใจตัวเองนะครับว่าผมจะบินแบบหนักๆได้เหมือนทุกๆวันหรือเปล่านะครับบางวันมันก็ดวงไม่ดีอาจจะตกก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนคือเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าถ้าเราก้าวเข้ามา 3D เมื่อไหร่เนี่ยความเสี่ยงที่ฮอเราจะเสียหายเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ลูกค้าขอมาลำนี้นะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็น Fly Sky i6X ตัวเดิมเนี่ยก็จะมีความหน่วงผมก็ไม่กล้าบินวันนี้ผมจะใช้เป็นตัว T14SG นะครับในการบินทดสอบ Receive ที่ผมแปะเป็น2ตัวเนี่ยก็คือผมขี้เกียจแกะออกแล้ววิทยุที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว T14SG ของผมเพราะว่าถ้าใช้ Fly Sky เนี่ยมันจะมีอาการหน่วงนะครับซึ่งจะไม่ปลอดภัยนะครับโอเคจะลองดูซิว่าจะใส่ได้ไหมติ้งก็อยากจะใส่เหมือนกันนะฮะฝั่งนี้ได้ไหมได้อยู่อาจจะต้องม้วนตรงนี้เข้าไปนิดนึงเข้าล็อกนี้พอดีเลยโอเคงั้นใส่เป็นแคนโนปี้ด้วยดีกว่านะฮะก็ลุยเลยนะฮะ 3D เบาๆนะครับ
ลูกค้าขอมาเราก็จัดไปนะฮะอันนี้รอบอยู่ที่60นะครับนอร์มอนเดินทางนิดนึงนะฮะเผยเดินเลยนะฮะปิงปลาเข้านะครับปิงปลาออกนี่ครับ 3D เบาๆนะครับตกเลยไม่น่าเลยเลยเนี่ยถ้าอยากมาบิน 3D มันก็ต้องมีพลาดนะครับพลาดซะแล้วก็เดี๋ยวจะฮะหลงนิดนึงล่วงเลยติดต่อไม่ได้ทักไปแล้วไม่ตอบครับก็มีการเสียหายนะครับคือผมบอกแล้วนะครับว่าเวลาที่บิน 3D เนี่ยมันมีการเสี่ยงนะครับเมื่อกี้ผมก็กำลังจะจัดหนักๆเลยนะฮะก็ถือว่ามันก็โอเคแล้วล่ะแต่ทีนี้แบบด้วยความที่ว่าเมื่อกี้มันก็มีหลงนิดนึงนะฮะเสียหายก็ต้องมีเคสหางนะครับมีเคสหางแล้วก็ต้องมีตรงช่วงหางเนี่ยเคสหางคือพังนะฮะแล้วก็มีเบรดคือแตกนะผมจะไม่บิน 3D ให้ลูกค้าดีกว่าเพราะว่าถ้าลูกค้าบินไม่ได้นะผมจะเซตบินเดินทางให้ลูกค้าไปบินดีกว่านะฮะเพราะว่าตัวเองก็ยอมรับว่าไม่ได้บินนานแล้วนะฮะ 3D มันก็มีอาการหลงเมื่อกี้ผมลงเอาสติ๊กลงนะฮะมันก็เลยดูดฮอลงไปเลยก็ถือว่าพลาดนะครับครั้งนี้ก็ยอมรับว่ามัน 3D มันก็ต้องมีตกนะฮะเนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับที่ใครที่อยากจะมาก้าวมาบิน 3D นะครับก็เนี่ยมันก็ต้องมีพลาดนะครับมันก็ต้องมีเจ็บปวดนะครับอย่างลำนี้ก็ที่แน่ๆคือจะต้องมีเปลี่ยนเบรดนะฮะแล้วก็ตัวหูลิงก์เนี่ยมันก็เหมือนหลุดไปข้างนึงนะเดี๋ยวผมต้องไปเดินหานะฮะแต่ส่วนเฟรมบูมหางก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับบูมมันก็มีโคตรนิดนึงก็เดี๋ยวผมก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับเมนเกียร์รูดนะฮะเมนชาร์มคงไม่น่าโคตรนะครับก็อาจจะมีแค่สปินเดิลเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมจะต้องไปซ่อมให้ลูกค้านะครับวันนี้ผมสติสตังไม่ค่อยดีก็ต้องขอประทานโทษเพื่อนๆด้วยนะฮะเนี่ย 3D บินเมื่อไหร่ก็มีหลงนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ